สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องเครื่องขายของอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราเรียกว่า vending machine กันนะครับก่อนที่บ้านเราจะได้รับความนิยมมากอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะครับในสิงคโปร์นะครับก็มีเครื่องขายทั้งอาหารนะครับขายเครื่องดื่มขายวิตามินขายไอติมนะครับขายหนังสือแล้วก็มีบริการถึงขั้นบริการซักออบรีดนะครับให้บริการอยู่แล้วตามสถานีรถไฟบ้างนะครับหรือว่าตามที่ต่างๆบ้างในย่านชุมชนนะครับขอข้อติดตั้งเอาไว้นะครับก็นับว่าสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายที่นะครับหลายแห่งแล้วก็หลายๆบริการที่เขาจัดมาให้เรานะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆมากๆนะครับก็คือตู้ขายเครื่องดื่มเต่าบินนี่แหละครับเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มสารพัดสารเพมีมากมายก่ายกองครับทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งมีคาเฟอีนไม่มีคาเฟอีนแต่ไปหมดครับก็สามารถกดได้ตามตู้นะครับการเพย์เมนต์ต่างๆก็ง่ายได้ครับจ่ายด้วย QR Code ก็ได้ครับจ่ายด้วยอะไรก็ได้ตามที่เขาระบุไว้ที่หน้าจอครับตอนนี้ผมก็ทดลองใช้บริการสั่งเครื่องดื่มอยู่ครับเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับแล้วก็เพย์เมนต์ด้วย QR Code ครับสะดวกดีครับ40บาทนะครับแก้วที่ผมกำลังสแกน QR Code อยู่นะครับราคา40บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถูกกว่าบางร้านที่เราไปนั่งอยู่ตามปั๊มน้ำมันอีกครับรสชาติก็โอเคนะครับไม่เลวแล้วก็มีการสะสมแต้มได้ด้วยครับส่วนตู้ข้างๆนะครับเป็นตู้ขายเครื่องดื่มนะครับขายของขบเคี้ยวของ 7-Eleven ครับเป็นตู้ใหญ่กว่าครับสูงกว่าให้บริการคนละอย่างครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มก็เป็นกระป๋องนะครับเป็นขวดแล้วนะครับส่วนของเต่าบินเนี่ยก็เป็นแก้วครับเป็นแก้วชงกันสดๆการชงเราก็ต้องรอนะครับรอกว่าจะเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ตอนที่เราสั่งนะครับเราสามารถเพิ่มได้ว่าเราจะเอาฝาปิดเราจะเอาหลอดอะไรบอกได้ครับทางหลอดทางฝาปิดก็จะไหลมาทางช่องซ้ายมือนี่นะครับส่วนเครื่องดื่มก็จะมาทางช่องอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ก็รอครับรอก่อนกว่าจะเสร็จรอทั้งนิดนึงเสร็จแล้วครับยกออกมาแล้วแต่ว่าหลอดที่เขาให้จะเป็นหลอดเครื่องดื่มเย็นนะครับไม่ใช่หลอดของร้อนครับเวลาตรวจก็ต้องระวังนิดนึงครับจะลวกปากครับเพราะว่าหลอดเขาใหญ่ครับถ้าเป็นหลอดเครื่องดื่มร้อนก็จะเล็กนิดเดียวครับอันนี้ใหญ่เป็นนิดนึงครับอีกตู้ที่วางใกล้ๆกันนะครับตัวนี้เป็นของ 7-Eleven นะครับสังเกตเห็นนะครับมีขายทั้งกาแฟกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังนมนะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็มีของกินเล็กน้อยชั้นบนนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่อยู่ตามคอนโดนะครับซื้อของเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปเองลงมากดตามตู้ได้เลยครับตู้นี้ก็เป็นตู้ขายของของ 7-Eleven เหมือนกันครับแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดครับนี่เป็นระดับตำบลนะครับเขาก็มีของขายกันอย่างนี้แหละครับก็สะดวกนะครับสำหรับคนที่ซื้อของนะครับไม่มากแล้วก็ซื้อของตามที่ตัวเองอยากจะได้ในตอนกลางคืนที่ร้านปิดแล้วนะครับก็สามารถมาจ่ายนะครับมากดที่ตู้นี้ได้ถือว่าสะดวกไปอีกอย่างครับไปเลย
นี่ก็การเพย์เมนต์นะครับตามตู้ 7-Eleven นะครับเพย์เมนต์ได้ทั้งเงินสดนะครับทาง True Money ก็ได้นะครับพร้อมเปย์ก็ได้ Alipay ก็ได้นะครับหรือว่า WeChat ก็ได้ครับวันนั้นผมทดลองซื้อนี่ผมสแกน QR Code นะครับคือทางพร้อมเปย์นะครับก็สะดวกครับส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้ของ 7-Eleven เหมือนกันนะครับอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะครับหน้าฟรอนต์ของโรงแรมภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักในโรงแรมนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดนี่นะครับโรงแรมนี้นะครับแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์มาจากประเทศจีนครับก็เลยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าครับอีกตู้นี้เป็นตู้ขายเครื่องดื่มขายของขบเคี้ยวนะครับอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับใกล้ๆกับวัดโพแถวนั้นแหละครับตู้ให้สีสวยงามดีครับทำไมก็จะเห็นนะครับขายเครื่องดื่มขายของขบเคี้ยวนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแถวนี้ครับส่วนอีกตู้นี้นะครับผมถ่ายจากหน้าโลตัสที่พัทยาครับในตู้ส่วนใหญ่ก็จะขายแมสอยู่ครับแมสส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเครื่องดื่มบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็มีของขบเคี้ยวบ้างครับส่วนตู้นี้ก็ติดตั้งอยู่ที่ซันเตอร์พอยต์พรายนะครับที่พัทยาครับขายเครื่องดื่มครับแล้วก็มีรู้สึกมีมาม่าครับด้วยครับติดตั้งที่ใกล้ๆกับล็อบบี้ของทางโรงแรมนะครับมีนั่นแหละมีมาม่าคัพมีอะไรพวกนี้แหละครับของขบเคี้ยวนะครับเครื่องดื่มนะครับแล้วมีโรงมีเลอะไรขายด้วยก็ถือว่าลูกค้าหิวตอนกลางคืนลงมากดตามตู้นี้ได้ครับตู้นี้ขายเครื่องดื่มครับอยู่ที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมครับมีเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มนะครับทั้งแบบแคนแบบขวดนะครับมีทั้งน้ำเครื่องดื่มชูกำลังมีเป๊ปซี่เป๊ปซี่สปายโคกมีหมดครับกระทิงแดงยังมีเลยครับคาราบาวแดงก็มีครับนั่นแหละสปอนเซอร์นะครับตู้นี้เน้นเครื่องดื่มครับอยู่ในวัดไผ่ล้อมนะครับนครปฐมครับตู้นี้อยู่ที่ร้านคุณสลายนะครับจุดแวะพักทานอาหารที่จังหวัดชุมพรครับตั้งอยู่แถวหน้าห้องน้ำผู้ชายครับเป็นตู้ของเลตตาซอยนะครับในตู้นี้ขายผลิตภัณฑ์ของเลตตาซอยทั้งหมดครับมีสารพัดอย่างนะครับในตู้นี้จะบรรจุแบบกล่องทั้งหมดครับมีแบบเป็นเจก็มีครับแบบธรรมดาก็มีครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับอยากดื่มนะครับของเลตตาซอยเย็นก็มากดที่ตู้นี้ได้ครับแต่เสียดายนะครับเข้ามาตั้งไว้ด้านในนะครับถ้าคนไม่เข้าห้องน้ำก็จะไม่เห็นครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ